จากที่กรณีเบลล่าให้สัมภาษณ์กับสื่อพร้อมกับตอบคำถามเรื่องของมือที่3ซึ่งนางเอกสาวก็พูดชัดเจนว่าณวันที่คุยกันไม่มีเรื่องของมือที่3แต่ล่าสุดชาวเน็ตก็แอบสงสัยเมื่อย้อนดูภาพในอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มก็พบว่าพี่เวียโพสต์ลงและก็ให้เครดิตถ่ายคนถ่ายภาพเป็นพลอยซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าพลอยภัทรกรจะใช่สาวคนใหม่ของหนุ่มเวียหรือไม่พร้อมกับทวีตส่งลงในทวิตเตอร์ว่าคนนี้หรือเปล่าหน้าแอบสังเกตทางด้านพลอยภัทรกรเพื่อที่ให้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ชาวเน็ตสงสัยเมื่อซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวก็ได้ชี้แจงว่าพลอยจะมีผลงานในวันที่2ธันวาคมนี้รอให้น้องชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองน่าจะดีกว่าพลอยภัทรกรตั้งสุภากุลเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2532จบการศึกษาดีกรีเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปัจจุบันเธอกำลังศึกษาเนติบัณฑิตและก็เตรียมสอบตั๋วทนายความอยู่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆนอกเส้นทางการทำงานในวงการบันเทิงพลอยภัทรกรแจ้งเกิดจากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายราชนนท์กับบทสาวน้อยบ้านป่าแสนขี้แงจันทาที่บอกว่าขี้แงก็เพราะว่าในเรื่องเธอต้องร้องไห้ตลอดซึ่งก็เรียกได้ว่าท้าทายความสามารถแบบสุดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอก็สอบผ่านในฐานะนักแสดงได้อย่างง่ายดายจนมีละครจ่อคิวตามมาอีกหลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียว